h e l lo everyone วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอการใช้สรรพนามนะครับคุณครูจะสอนให้เรียนใช้สรรพนามซึ่งสรรพนามในภาษาอังกฤษนั้นที่เราจะใช้บ่อยๆนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับคือมีคําว่าฉันคุณพวกเราพวกเขาทั้งหลายแลกะก็ he she it ชื่อคนคนเดียวหรือชื่อสถานที่สถานที่เดียวนะครับมาลองดูว่าคําเหล่านี้ภาษาอังกฤษ มันใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากคำว่าฉันภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ I คำว่าคุณภาษาอังกฤษใช้คำว่า you ใช่ไหมครับต่อไปพวกเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า we we ส่วนพวกเขาทั้งหลายนะครับพวกเขาทั้งหลายใช้คำว่า they they นะครับโอเค I U V d y กลุ่มแรกจำให้ได้นะครับ I U V d นะครับกลุ่มแรกกลุ่มนี้เราเรียกว่าสรรพนามที่มีหลายคนนักเรียนลองพูดตามครูอีกครั้งหนึ่ง I U V J ลองพูดครับ I U V d เกิดเก่งมากอีกรอบหนึ่งเร็วๆเ,เ,เลยนะครับ I U V J เกิดกลุ่มนี้มีหลายคนอลองมาทบทวนนะครับว่าคำแปลเรียนแปลถ,ถูกไหม I ฉัน y o U คุณ V v พวกเรา they พวกเขาทั้งหลายนะครับสรรพนามเหล่านี้นะครับเราจะใช้บ่อยในภาษาอังกฤษกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มแรกกลุ่มที่มีหลายคนนะครับลองมาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่มีคนเดียวนะครับมันให้ความรู้สึกว่ามีคนเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวสรรพนามเหล่านี้มีอะไรบ้างมาดูนะครับคำแรกคือคำว่า he คำที่สองคำว่า she คำที่3มคำว่า it และอาจจะมีเป็นชื่อคนเลยก็ได้หรือชื่อสถานที่หรือสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้อันเดียวนะครับอ่ะนักเรียนท่องตามครู he she it ชื่อคนคนเดียวท่องแบบนี้นะครับ he she it ชื่อคนคนเดียวอ่ะลองมาดูคำแปล he แปลว่าเขาผู้ชายนะครับ she แปลว่าหล่อนผู้หญิงนะครับ it แปลว่ามันอีกครั้งหนึ่งนะครับ he เขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง it แปลว่ามันหรืออาจจะมีสรรพนามที่เป็นชื่อคนก็อย่างเช่น Mr. Sam หรือว่า Miss, Mam Ma อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือชื่อสถานที่อย่างเช่นโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นชื่อสถานที่แห่งเดียวนะฉะนั้นสรรพนามในวันนี้นะครับมี i u v d กลุ่มแรกนะครับ i u v Day กลุ่มแรกอจกบมือขึ้นมานะครับกลุ่มแรก i u v Day หลายคนกลุ่มที่สองนะครับ He She It ชื่อคนคนเดียวนะครับจำให้ได้นะสองกลุ่มนะครับกลุ่มหลายคนท่องกลุ่มหลายคนก่อนนะอีกครั้งหนึ่ง IUVJ d จําไว้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนเดียว He She It ชื่อคนคนเดียวนะครับจำได้เนาะโอเคนี่คือสรรพนามนะครับเดี๋ยวลองทบทวนว่า สรรพนามแต่และตัวที่ครูพูดไปแล้วมันแปลว่าอะไรนะครับมันออกเสียงว่าอะไรนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะครับที่อยู่ในลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมทบทวนสรรพนามจําให้ได้ว่ามี2กลุ่มอะไรบ้างถ้านักเรียนไม่เข้าใจสรรพนามทั้ง2กลุ่มนี้นะครับบทต่อไปคือการใช้ verb to be และกิริยาช่วยอื่นๆนั้นนักเรียนจะไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นจําให้ได้สรรพนามเรามี2กลุ่มซึ่ง สรรพนามสองกลุ่มนี้เวลามันใช้กิริยาช่วยอะ่ะมันก็จะมีมันก็จะใช้กิริยาช่วยของใครของเราเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ได้เปรียบเสมือนว่าการท่องแบบนี้เหมือนเหมือนสูตรคูณของภาษาอังกฤษเนาะในการเริ่มต้นสําหรับน้องๆมหนึ่งอ่ะสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank you for watching see you again next time bye bye